ในฐานะที่ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในพม่าแล้วเนี่ยเรามองว่าอะไรคือขุมทรัพย์ในพม่าโอ้โหมหาศาลนะคะใช้คำว่าขุมทรัพย์เนี่ยถูกต้องที่สุดนะคะเขายังธรรมชาติมากๆเลยเขาชอบเวอร์ชินจริงๆไม่ว่าทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลของเขาคือเขาไม่มีความคิดที่จะเอาเปรียบอย่างไรเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็จะให้ความร่วมมือเต็มที่กับทรัพยากรเขามากมายไก่กองที่ยังไม่ได้เอามาใช้นะคะเขาใช้คำว่าขอให้ใช้ทรัพยากรเขาคุ้มค่าที่สุดเนี่ยเขาพอใจแล้วนะคะตรงนี้เหรอคือเรื่องขุมทรัพย์เขายังไม่ได้เอาออกมาใช้เลยนะคะถ้าเรามองดูเรื่องจิวเวลรี่แล้วเขาไม่กลัวเราไปใช้ของเขาจนหมดเหรอคะเราก็ต้องทำให้เขาไว้ใจเราสิคะจะไม่ตลอดเวลาเราก็มีเอาเปรียบเลยนะคะการลงทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเข้าใจว่าประเทศที่สังคมนิยมขึ้นมาในเขตทหารก็คงไม่มีเงินถุงเงินถังที่เอาเงินลงเราก็ต้องลงให้นะคะเราลงให้คนของเขาโอเคเราไม่เอาคนไทยไปนะเราพัฒนาคนของเขานะเราก็ไปเอาคนของเขาพัฒนาในเมืองไทยเราแสดงความจริงใจเหมือนกับพูดกับคับประคองให้โครงการก็เกิดนี่ความจริงใจตรงนี้ทำให้เราเดินไม่ได้ถึงจุดนี้อะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคที่สุดในพม่าคะกฎหมายกฎหมายหนึ่งค่ะแล้วก็กฎหมายด้านไหนคะทั้งสองฝ่ายคือกฎหมายเขาแทบจะไม่เป็นสากลเขาก็เป็นอย่างสังคมนิยมแต่ฝั่งเราเนี่ยก็ยิ่งเป็นบริษัทจดในพิธีหลักทรัพย์อย่างนี้ด้วยกฎเกณฑ์เอกสารต่างๆต้องซัพพอร์ตเต็มที่การสื่อในเรื่องเอกสารเพราะนั้นตัดปัญหาคือยังไม่เอาบริษัทหลักทรัพย์ที่จะทะเบียนตรงนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือปัญหาหนึ่งถ้าเขาเกี่ยวข้องเราก็คงดำเนินไม่ได้เลยนะคะเราปรับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ถามสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเขาอยากเข้าหลักทรัพย์ไหมที่จะเปิดใน59เนี่ยเข้าไปคือเป้าหมายพอเข้าไปเป้าหมายปุ๊บเราโบเชเลยก็คือบริษัทที่ร่วมกันก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์พม่าใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้นะคุณจะเอาเงินไปไม่ได้นะคุณต้องเซ็นมานะว่าคุณเอาไปทำอะไรแล้วเพื่อโปร่งใสกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไม่ได้แล้วไม่ได้คือเราพยายามบอกถึงเหตุถึงผลว่าเพราะอะไรถ้าสมมติว่าการบอกทำไมเธอไม่เซ็นกลายเป็นว่าเราไม่ไว้ใจเขาไอ้ความรู้สึกคลางแคลงใจเนี่ยจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดถ้าหัวคอบริสุทธิ์ใจที่เข้ากับเรามีต่อกันแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คือมนุษย์ค่ะต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกันเป้าหมายคือทำอย่างไรถึงให้ประสบผลสำเร็จแต่ว่าเห็นคุณชมเดือนให้สัมภาษณ์ว่ารายได้จากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยจะเริ่มเข้ามาที่ TNDT เนี่ยประมาณสักปี2559ก็คือปีหน้าใช่ไหมหลังใช้คำว่าเอาไปปลายปีแล้วกันนะปลายปี2559ใช่ไหมคะมันจะปีต้องใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะ2ปีใช่ไหมมันจะเข้ามาตามสัดส่วนที่เราถือหุ้นในบริษัทที่เป็นร่วมน่าจะเป็นอย่างนั้นเราถือได้จะได้ประมาณสักเท่าไหร่ฮะสัดส่วนการถือหุ้นที่จะมาเป็น ROE ของผู้ถือหุ้นเนี่ยค่ะแต่ก่อนนี้เราตั้งเป้าไว้ว่า100ถ้าเรารับจ้างนะคะแต่เราเปลี่ยนโมเดลว่าการถือหุ้นร่วมจะปลอดภัยกับเราที่สุดก็อาจจะสัก70อาจจะเรา70เรา70ของเขาอาจจะสัก30ก็คงต้องให้นะคะค่ะค่ะแต่กว่าจะเริ่มก่อสร้างก็อาจจะต้องใช้เงินทุนอีกคาดว่าจะใช้อีกสักเท่าไหร่จากที่ลงไป100กว่าล้านแล้วโครงการนี้ประมาณ 2,000 ล้านนะคะแล้วก็โมเดลของการเงินเนี่ยก็กำลังศึกษาดู 2,000 ล้านเลยนะการศึกษาตรงนี้นี่ยังถูกกว่าในเมืองไทยนะการเมืองไทยเนี่ย PPA 1เมกะวัตต์นี่หลายตังค์นะนี่ไม่ต้องเสียนะ20ไม่กว่า400ล้านเฉยเลยทีนี้คือ 2,000 ล้านหรือจะไป 2,000 ล้านเนี่ยเรากำลังมองในแง่ของสถาบันการเงินไทยเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับไม่งั้นเราก็เสียโอกาสไม่ได้ก็เรียนตรงๆว่าต่างชาติเข้ามาสนใจเยอะกันเขาก็ไม่คิดว่าเราจะได้แม้กระทั่งที่ตรงยีรุนเดปิดอเขางงว่าทำไมถึงได้แต่ว่าได้เพราะเราเล็กค่ะเราเล็กเราก็แก๊กได้แต่เราใหญ่ๆเป็นเป้าเนี่ยมันคงลำบากนะพอเราได้ปุ๊บเนี่ยก็คือที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เราก็มาปรับเปลี่ยนการถือหุ้นเป็นอย่างไรทรัพย์สินที่ลงไปที่นั่นนะคะเราคัดขาวเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยเพียงแต่ว่าอนุญาตพวกเดียวนั้นเราก็เข้าได้ทันทีนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาทรัพย์สินเหล่านั้นน่ะจะเป็นทรัพย์สินหรือไม่นี่เป็นเรื่องของ FA ที่ต้องมาดูแลนะคะที่เรายังทำโมเดลตัวนี้ไม่ได้ชัดเจนก็เพราะว่านักบริษัทเราเล็กคำถามคือบริษัทเล็กแล้วจะโครงสร้างจะเป็นอย่างไรแต่ที่จริงไม่น่าจะมีปัญหานะคะ
ก็ต้องเอาใจช่วยนะคะถึงแม้ว่าจะพยายามบอกตัวเองบริษัทเล็กแต่ต่อไปก็คงจะเป็นกลางแล้วก็เป็นใหญ่นะคะและสิ่งที่สำคัญน่าจับตามองสำหรับบริษัทที่ไปตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่พม่าก็เตรียมที่จะมีเป้าหมายนะคะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พม่าในปี2559ด้วยนะคะก็คงจะบวกเพิ่มในแง่ของมูลค่าหุ้นกลับมาที่ TNDT นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชมเดือนค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันวันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ